เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็ ไม่ได้ไปไหนไกลนะก็อยู่ที่พุทธอุทยานน้ำพุร้อนพระเจ้า5พระองค์ที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เลยนะวันนี้ก็จะพูดใน ทศชาติชาดกนะเป็นตอนที่2ซึ่งวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงประวัติของพระเนมิราชกับพระมโหสถนะซึ่งเป็นพระชาติที่4กับพระชาติที่5ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้เสด็จมาอุบัติเป็นพระโคตมะพุทธเจ้าในยุค ของพวกเรานะสำหรับพระเนมิราชนะหลวงพี่ได้กล่าวไปเมื่อวานนี้3พระองค์ก็คือพระเตมีใบ้นะองค์ที่2ก็พระมหาชนกองค์ที่3ก็คือพระสุวรรณสามวันนี้ก็เป็นพระเนมิราชกับพระมโหสถในส่วนของพระเนมิราชนั้นเนี่ยท่านเป็นราชวงศ์กษัตริย์นะของราชวงศ์เมฆะเทวะนะซึ่งครองราชสมบัติอยู่ที่แคว้นวิเทหะนะหลังจากที่พระราชบิดาของพระองค์ได้สละราชสมบัตินะนะพระเนมิราชก็ได้สืบทอดนะราชสมบัติต่อจากพระบิดาพระเนมิราชเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณานะชอบทำทานบารมีนะตั้งโรงทานในแคว้นวิเทหะถึง5จุดคือใน4มุมเมืองนะ4มุมเมืองแล้วก็ที่ใจกลางพระนครอีกนะแล้วก็ชักชวนอนาประชาราษฎร์เนี่ยที่จะถือศีลนะปฏิบัติธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วมาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพระเนมิราชก็ได้พบกับพระอินทร์นะพระอินทร์แล้วก็ได้ทูลถามพระอินทร์ว่าข้าแต่องค์อมรินทร์นะเรามีเรื่องสงสัยที่อยากจะถามท่านอยู่เรื่องก็คือว่าถ้าระหว่างศีลกับทานเนี่ยท่านว่าอะไรมันจะมีอานิสงส์มากกว่ากันล่ะท่านองค์อมรินทร์นะพระอินทร์หรือองค์อมรินทร์ก็ตัดว่าอ๋อถ้าว่าไปจริงๆแล้วเนี่ยศีลนั้นเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าทานอีกแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติได้ทั้งศีลด้วยทานด้วยนะโอ้อันนี้ยิ่งวิเศษเลยนะพระเนมิราชได้ฟังองค์อมรินทร์ทราธิราชหรือพระอินทร์ได้ตรัสแล้วเนี่ยท่านก็มีความปิติสมนัสนะแล้วก็ตัวพระอินทร์เองเนี่ยหลังจากที่แบบจากลากับพระเนมิราชนะในแคว้นวิเทหะแล้วเนี่ยก็เสด็จขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ไปเล่าไปคุยกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงส์ว่าโอ้ในโลกมนุษย์นะที่แคว้นวิเทหะเนี่ยมีกษัตริย์อยู่องค์ชื่อว่าเนมิราชโอ้ท่านเป็นคนใจบุญสุนทานมากเลยตั้งโรงทานบริจาคทรัพย์สินให้กับอนาประชาราษฎร์ผู้ยากไร้นะเหล่าเทวดาในชั้นเทวดึงก็แบบอยากจะรู้จักอยากจะเห็นจังเลยท่านองค์อมรินทร์ว่าพระเนมิราชของท่านเนี่ยที่ท่านว่าดีมากเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงพระอินทร์ก็บอกว่าเออได้ดิได้ได้พระอินทร์ก็เลยมีพระบัญชาให้มาตุลีเทพบุตรนะขับเวชยานตาราชรถนะลงมาจากสวรรค์อันนี้เป็นตำนานธรรมนะคุณโยมนะเป็นเหมือนเป็นชาดกอะนะก็เล่าให้เพียงว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะก่อนที่พระโคตมะพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็อยากให้รู้ว่าท่านเสวยพระชาติเป็นอะไรบ้างตามในพระไตรปิฎกมาตุลีเทพบุตรก็ได้ขับเวชยันตราชรถก็คือราชรถที่เราอาจจะเคยเห็นเนาะแบบคนแบบเป็นเทวดาแล้วก็ถือแท้ม้าขาว2ตัวแล้วก็มีราชรถงอนนะก็ลงมาจากเทวสวรรค์ชั้นดาวดึงมาเชิญพระเนมิราชนะลงมาที่แคว้นวิเทหะมาบอกว่าโอ้ท่านกษัตริย์เนมิราชขณะนี้เหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงเนี่ยอยากจะเห็นหน้าตาท่านเลยองค์อมรินทร์ก็เลยขอให้เราเนี่ยมาเชิญท่านเนี่ยไปเที่ยวนะที่ชั้นดาวดึงบ้างนะเนมิราชก็บอกว่าได้สิได้ได้ท่านมาตุลีมาตุลีก็บอกว่า แต่ว่าองค์อมรินทร์เนี่ย
บอกว่าจะพาขอให้เราเนี่ยพาท่านไปดูนรกอภูมิก่อนแล้วก็ไปดูสวรรค์นะสวงสวรรค์ได้ท่านมาตุลีนะแล้วมาตุลีเทพบุตรก็เลยพาพระเนมิราชเนี่ยไปดูในเมืองนรกก่อนเมืองนรกมีพวกโอ้นรกทองแดงนรกผ่านเพิงนรกต้นงิ้วนรกอะไรเนี่ยตั้ง15ขุมเนี่ยแต่ว่าพอดีแบบถ้าดูทั่วมันจะไม่ทันองค์อมรินทร์ก็เลยกล่าวกับมาตุลีว่ามาตุลีให้ดูพร้อมๆกันไปเลยทั้ง15ขุมเนี่ยดูพร้อมๆกันไปเลยก็ดูท่านก็ได้ดูเสร็จก็อ่ะงั้นไปดูสวรรค์บ้างโอ้โหไปดูไปชมในสวรรค์ก็เห็นวิมานของเทพบุตรเทพธิดานะก็ให้ดูพร้อมๆกันเลยเพราะมีหลายชั้นเหมือนกันเสร็จแล้วพระอินทร์ก็ชักชวนพระเนมิราชว่าท่านกษัตริย์เนมิราชนะท่านมาอยู่มาเสวยสุขบนชั้นดาวดึงกับเราเลยดีกว่านะพระเนมิราชก็บอกว่าก็ตัดว่าโอ้ไม่ได้หรอกเราไม่มีสิทธิ์เพราะเรายังไม่ได้ทำบุญถึงขนาดท่านไว้ให้เราลงไปในเมืองมนุษย์ก่อนเราก็จะทำบุญให้ดีที่สุดเลยนะเมื่อพระเนมิราชปฏิเสธก็มาตุลีเทพบุตรก็พาพระเนมิราชเนี่ยลงมาที่แคว้นวิเทหะนะเราประชาชนเห็นโอ้นะพระเนมิราชมีเทวดาลงมาส่งก็กราบทูลถามว่าเป็นไงพระเจ้าข้าไปเห็นอะไรมามั่งนะท่านก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเห็นนรกเห็นสวรรค์นะอย่างงู้นอย่างนี้นะสวรรค์มันดีอะไรเงี้ยนรกมันแย่มากเลยอะไรเงี้ยเราต้องทำความดีรักษาศีลกันนะโอ้ชาวเมืองก็เชื่อพระองค์ก็ทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วพอท่านเข้าช่วงวัยชรามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนายภูสามาลาก็คือคนรับใช้ใกล้ตัวพวกจัดพวกเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็ถอนพระเกศาหงอกให้ท่านเอาแหนบถอนโอ้ผมขาวแล้วถวายพระเนมิราชพระเนมิราชดูแล้วโอ้เราเริ่มชราแล้วนะผมเราขาวแล้วนะท่านก็เลยแบบว่าเลยบอกว่าเราพอคิดว่าพอสมควรแล้วเหมือนเสด็จพ่อเรานะที่มอบราชสมบัติให้เราเพราะนั้นเราก็เลยขอมอบราชสมบัติให้ราชโอรสพระโอรสของเราดีกว่าเป็นกษัตริย์แทนเราเราก็จะออกบวชแล้วท่านก็ออกไปบวชในอุทยานนะแล้วก็เจริญพรหมวิหารธรรมนะบรรลุญาณสมาบัตินะแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกนี่คือประวัติความเป็นมาของพระเนมิราชนะเป็นพระชาติที่4ส่วนพระชาติที่5ก็คือพระมโหสถพระมโหสถนี่ก็เกิดที่หมู่บ้านปาจีนามัชคามนะปาจีนามัชคามในแคว้นวิเทหานี่แหละนะซึ่งพ่อของพระมโหสถก็คือพราหมณ์ที่ชื่อว่าสิริวัฒกะนะเป็นเศรษฐีด้วยเป็นพราหมณ์แล้วแม่ก็ชื่อว่าสุมนาเทวีนะพระมโหสถเนี่ยเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์นะตั้งแต่เด็กแล้วนะเหมือนได้ยาวิเศษจากเทวดาที่แบบว่าจะรักษาโรคต่างๆให้คนแบบหายป่วยหายอะไรได้นะคนก็เรียกว่าพระมโหสถแล้วพอถึงวัยหนุ่มเนี่ยทำมาหากินได้แล้วก็ทรัพย์สินบิดาก็พอมีเนี่ยโอ้ก็สร้างเรือนพักอ่ะคุณโยมเรือนพักให้นักบวชนะสำหรับนักบวชนะสำหรับพ่อค้าสำหรับคนยากจนสำหรับคนเดินทางนะแล้วก็พวกหญิงอนาถาที่แบบไม่มีใครดูแลอะไรเงี้ยโอ้ท่านใจเมตตามากเลยหลวงพี่ยังนึกเลยว่าตอนหลวงพี่ไปแบบไปทุดงไปไลฟ์สดตามจังหวัดต่างๆสุโขทัยบ้างตากบ้างลำปางบ้างเนี่ยนะมหาสารคามบ้างนครราชสีมาบ้างเนี่ยแล้วก็ได้ไปพักตามวัดเนี่ยโอ้โหแบบรู้สึกเราปลื้มใจว่าเจ้าวาดท่านดีนะท่านมีที่พักไว้ให้พวกพระอาคันตุกะพักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกถึงพระมโหสถขึ้นมาที่แบบว่าท่านเนี่ยแบบว่ามีใจนะใจเมตตาเอื้อเฟื้อนะแล้วพระมโหสถเองนั้นเนี่ยนะพอท่านก็มีสติปัญญาที่ปาดเปลืองมากนะมีเรื่องราวที่แบบขัดแย้งกันนะเช่นเรื่องของเจ้าของวัวกับคนรักวัวคือเจ้าของวัวเนี่ย
จูงวัวไปแล้วก็แบบง่วงหลับไปคนร้ายก็เลยมาแอบปลดเชือกแล้วก็เอาวัวไปตอนหลังก็เลยจับได้ต่างคนก็ต่างอ้างต่างคนก็ต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของวัวพระมโหสถเป็นผู้ตัดสินก็เลยบอกว่าก็เลยถามไอ้เจ้าของเดิมอะถามว่าถามไอ้คนจูงวัวก่อนที่อ้างที่เป็นผู้ร้ายที่รักเนี่ยถามว่าวัวของท่านแน่นะบอกใช่ใช่ของเราเออแล้วท่านเอาอะไรให้มันกินอะมาเช้าอะอ๋อเราเอาแป้งคุกงาให้วัวนี่กินนะแล้วพระมโหสถก็ถามเจ้าของวัวที่ถูกรักไปว่าแล้วท่านล่ะท่านเอาอะไรมาเช้าท่านเอาอะไรให้วัวกินอ๋อเราเอาหญ้าให้กินอ๋อเหรอเอางี้ไปเอาใบมะเกลือมาใบมะเกลือมาโขกโขกเป็นน้ําแล้วให้วัวกินพอวัวมันกินใบมะเกลือมันถ่ายอ่ะมันก็ถ่ายมามีแต่หญ้าอ๋อเนี่ยชัดเลยนี่คนนี้เป็นเจ้าของเขาให้หญ้ากินอ๋อมันมีแต่หญ้าไม่เห็นมีเลยงาเงอแป้งเปิ้งนะก็โอเคตัดสินได้แล้วเรื่องอีกเรื่องเป็นเรื่องที่หญิงแย่งลูกกันมีแบบเด็กน้อยนะเด็กน้อยคนหนึ่งแล้วบอกว่าแม่แบบไปเผลอวางไว้นะออกมาคนรักไปผู้หญิงคนรักไปแล้วต่างคนก็ต่างแม่จริงกับไอ้แม่ไอ้คนที่รักลูกไปก็ต่างคนก็ต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของลูกพระมโหสถก็บอกอ้าวอย่างนี้ดีกว่าเอาจับลูกไว้คนละข้างแล้วดึงใครดึงชนะคนนั้นถือว่าคนนั้นเป็นแม่ที่แท้ตกลงไหมตกลงจับหัวจับไอ้แม่จริงแม่ปองก็จับคนละข้างพอดึงปุ๊บเด็กก็ร้องเลยคุณโยมเจ็บอ่ะดึงปุ๊บไอ้แม่จริงมันด้วยความห่วงลูกรักลูกก็เลยต้องปล่อยเพราะว่ากลัวลูกเจ็บอ่ะปล่อยไอ้ฝ่ายที่แบบได้ไปโอ้ยิ้มย้อนนี่เราฉันแม่จริงโอ้ยบอกไม่ใช่หรอกแม่จริงเขาต้องมีความรักลูกเขาต้องกลัวลูกเขาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเจ็บปวดเงี้ยเขาถึงยอมเธอไม่ใช่หรอกแล้วก็ตัดสินให้เป็นคนที่ผู้หญิงที่ปล่อยลูกเนี่ยถือว่าเป็นแม่ที่แท้จริงไปแล้วในเมืองมิถิลาเนี่ยก็มีพระเจ้าแผ่นดินก็คือพระวิเทหราชนะพระวิเทหราชเนี่ยทราบกิตติศัพท์ของพระมโหสถนะว่าเป็นผู้ที่แบบว่ามีความเฉลียวฉลาดตัดสินความมีเหตุมีผลนะมีหลักมีเกณฑ์เฮ้ยเราลองภูมิมโหสถหน่อยเป็นไงนะก็เลยให้ช่างมากลึงไม้ตะเคียนนะยาวคืบหนึ่งคืบคนสมัยก่อนเขาคงยาวอ่ะสัก8-9นิ้วกลึงให้เท่ากันเลยนะโอ้เท่ากันเป๊ะเลยแล้วบอกว่าให้ปุโรหิตบอกว่าเอาไปให้มโหสถดูดิว่าอันไหนมันเป็นด้านปลายไหนเป็นด้านโคนนะโคนกับปลายมันต้องคะอันด้านใดด้านหนึ่งโคนก็คือส่วนล่างส่วนบนพระมโหสถพอได้ดูไม้ตะเคียนนี่ก็เลยสั่งให้ผูกเอาได้เล็กๆกับผูกตรงกึ่งกลางไม้ตะเคียนยาวคืบเนี่ยแล้วก็เอาถาดน้ํามาใบแล้วเอาน้ําใส่แล้วค่อยๆๆๆหย่อนนะหย่อนไม้ตะเคียนลงไปปุ๊บไอ้ข้างที่มันเป็นโคนมันจะหนักหน่อยเพราะว่ามันเนื้อมันจะแน่นกว่าปลายอ่ะมันก็จะค่อยๆจมน้ำก่อนโอ้โหบอกว่าเนี่ยด้านนี้แหละทำเครื่องหมายไว้เลยเนี่ยด้านโคนนี่ด้านปลายพระเจ้าวิเทหราชก็โอ้โหมันใช้ได้ไหมมันเก่งมันเก่งนะแล้วตอนหลังก็แบบว่ามีการทายปัญหาคือพระวิเทหราชเนี่ยก็มีปุโรหิตอยู่5คนนะที่คอยปรึกษาหรือมีเสนกะมีปุกุมีกุสะมีเทวินมีกามิน5คนเนี่ยนะก็มีการถามปัญหากันว่าระหว่างปุโรหิต5คนกับพระมโหสถแล้วพระวิเทหราชก็ถามว่าเฮ้ยระหว่างปัญญากับทรัพย์เนี่ยอะไรประเสริฐกว่าเอ้าพวกปุโรหิตตอบก่อนพวกเสนกะปุกุกุสะเทวินกามินก็บอกว่าโอ้ทรัพย์สิพระพุทธเจ้าค่ะคนมีทรัพย์สิคนมีปัญญายังต้องมาเป็นลูกน้องคนมีทรัพย์เลยแต่พระมโหสถบอกว่าคนปัญญาสำคัญกว่าทรัพย์เพราะบางทีคนมีทรัพย์แต่ประมาทมัวเมาไม่รู้จักการใช้เงินนะก็อาจจะทรัพย์ก็อาจจะหมดได้พระเจ้าวิเทหราชก็พอใจในคำพูดของพระมโหสถนะแล้วตอนหลังก็แบบเอาเข้ามาเป็นมหาดเล็กนะแล้วก็จะจัดหาผู้หญิงเป็นภรรยาให้นะ
แต่ว่ามโหสถบอกว่าการเลือกคู่ครองเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเป็นผู้เลือกตัดสินใจด้วยตัวเองนะพระเจ้าข้าพระเจ้าวิเทหราชก็บอกอ่ะตามใจเธอมโหสถก็เลยลาพระองค์ไปเสาะแสวงหาแล้วก็เข้าไปในหมู่บ้านอุตรมัชคามนะหมู่บ้านอุตรมัชคามก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่านางอมรกุมารีสวยเรียบร้อยเบญจกัลยาณีดูฉลาดก็เลยถูกใจบอกว่าถูกใจแล้วพระเจ้าค่ะชื่อนางอมรกุมารีอยู่ที่อุตรมัชคามพระเจ้าค่ะโอเคได้ไปก็เลยสู่ขอพ่อแม่มาเป็นภรรยาของพระมโหสถคราวนี้พระมโหสถอยู่ไปก็มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชไอ้เจ้าเราเสนกะปุกุกุสะเทวินกามินที่เป็นปุโรหิต5คนนี้ก็เกิดความอิจฉาก็พยายามที่จะแบบใส่ความยุยงบอกพระเจ้าวิเทหราชว่ามโหสถเนี่ยมันเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงมันเป็นคนที่ผู้ทรงต้องระวังพระเจ้าค่ะมันจะเหมือนมันจะก่อกบฏพระเจ้าค่ะความนี้ก็เข้าไปถึงหูพระมโหสถโอ้นึกว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยคำถ้าเด่นเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะดับนะเพราะคนก็ไม่อยากเห็นเราเด่นเกินก็เลยงั้นก็เลยลาดีกว่าลาจากการเป็นมหาเล็กไปสมัครไปเป็นช่างปั้นหม้อนะไปเป็นช่างปั้นหม้อในหมู่บ้านนะแล้วพอมามีอยู่วันนึงเนี่ยเจ้าวิเทหราชเกิดคิดถึงมโหสถก็เลยตั้งคำถามไอ้ปุโรหิต5คนน่ะเสนกะปุกุกุสะเทวินกามินว่าเธอทั้ง5คนเราจะขอตั้งคำถามเธอนะว่าใครเอ่ยยิ่งต่อยยิ่งตีเนี่ยกับยิ่งถูกรักใคร่นะใครเอ่ยนะยิ่งต่อยยิ่งตียิ่งถูกรักใคร่นะไอ้เจ้าเสนกะปุกุกุสะเทวินกามินก็ตอบไม่ได้ไม่รู้พระเจ้าค่ะเอ้าเนี่ยนะงั้นเราต้องไปถามหาไปดูที่มโหสถมันอยู่ที่ไหนอยู่เนี่ยลองให้มันช่วยเฉลยหน่อยสินะก็ไปตามสืบหาจนรู้ว่าโอ้ไปเป็นช่างปั้นหม้อพอพระเจ้าวิเทหราชเห็นสภาพของมโหสถมอมแมมนะก็เลยรู้แล้วโอ้ยมันไม่ได้ไอ้พวกปุโรหิต5คนนี่มันหลอกนี่หว่ามันใส่ร้ายนี่หว่านี่ไม่ได้นั่นเลยนะเขาไม่ได้ที่จะแบบว่าระบบกบฏอะไรซะหน่อยนะก็เลยถามนะพระเจ้าวิเทหราชก็เลยถามมโหสถนะว่ามโหสถอ้าวเราจะขอตั้งคำถามเธอใครเอ่ยยิ่งต่อยยิ่งตียิ่งเป็นที่รักยิ่งต่อยยิ่งตียิ่งเป็นที่รักมโหสถก็อึ้งไปสักนิดนึงนะแล้วก็คิดขึ้นมาอ๋อนี่พระเจ้าค่ะเด็กที่กำลังดูดนมอยู่พระเจ้าค่ะเด็กอ่อนที่กำลังดูดนมจากเต้านมของแม่เนี่ยก็มักจะเอามือเนี่ยกาวต่อยตีหน้าอกแม่นะแม่ก็มองแม่ก็ยิ่งต่อยยิ่งตีแม่ก็ยิ่งรักยิ่งเอ็นดูพระเจ้าค่ะโอ้มโหสถเธอนี่ฉลาดหลักแหลมใช่เลยเพราะว่าความรักของแม่คุณโยมโอ้ลูกขนาดลูกแบบว่า8เดือนขาเขินี่แบบบางทีต่อยอย่างในท้องมันเนี่ยโป่งขึ้นมาแม่เจ็บแต่ว่าก็โอ้ยดีใจนะอะไรเงี้ยโอ้นี่แบบให้ลูกกินนมลูกก็แบบต่อยตีแล้วแบบอะไรเงี้ยมันอะไรที่เนี่ยยิ่งต่อยยิ่งตีกับยิ่งเป็นที่รักเนี่ยก็คือทารกที่ดูดนมก็เลยท่านก็เลยพระเจ้าวิเทหราชก็เลยมองว่าโอ้มโหสถนี่ถูกใส่ร้ายว่ามาเหอะท่านมาเป็นที่ปรึกษาเราเหมือนเดิมแล้วก็ในการต่อมาก็มีพระเจ้าจุลนีซึ่งมีที่ปรึกษาที่สำคัญก็คือเกวัตตะนะเกวัตตะยกทัพมาตีเมืองวิเทหะมโหสถก็เลยใช้อุบายนะต่างๆนานาขั่วซ้ายอะไรต่างๆเนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบว่ามันงดงามอ่ะก็พอกษัตริย์ของกองทัพของพระเจ้าจุลนีมาเนี่ยนะโจมตีเนี่ยก็เอาทรายเอาอะไรพวกเนี้ยแบบ
คู่อ่ะแบบลาดรถทหารอะไรเงี้ยทำให้แบบว่าทัพของพระเจ้าจุลนีเนี่ยก็แตกพ่ายกระจุยกระจายไปนะก็พระมโหสถก็เลยได้รับบำเหน็จบำนาญแล้วท่านก็อยู่ต่อไปจนสิ้นกาลอายุไขนี่ก็คือความเป็นมาเป็นไปของพระมโหสถนะวันเราก็ได้5พระองค์แล้วนะเหลืออีก5นะเหลืออีก5พระองค์นะพระเนมิราชผู้มีใจที่งามงดงามหมดจดแน่แท้เป็นหนักหนาบำเพ็ญเพียรด้วยทานศีลภาวนาองค์อินทระราชาได้ชมเชยและได้นำพาไปยังดูเมืองนรกเมืองสวรรค์พระองค์ท่านกลับมากล่าวคำเฉลยแก่ชาวเมืองวิเทหะเช่นนั้นเลยให้มีความได้สเบยในอุลาการสุดท้ายท่านได้สละราชสมบัตินะให้พระโอรสครองเมืองวิธีหะเช่นนั้นหนาออกบวชนะบำเพ็ญญาณสมาบัติเต็มอัตราและไปเกิดบนพรหมโลกหนาที่งดงามส่วนพระมโหสถนั้นเล่าก็เป็นผู้เฝ้าใกล้ชิดพระวิเทหะราชหนามีสติปัญญาปราดเปรื่องเด่นยิ่งในนักคลาสามารถป้องกันการโจมตีจากพระเจ้าจุลนีจึงได้รับบำนาญรางวัลชีวิตอย่างอุกฤษมุ่งมั่นเป็นหนักหนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ย่อมเป็นมาหลวงพี่ได้กล่าวไปแล้ว5พระองค์เอ่ยคือพระเตมีใบและพระมหาชนกรวมทั้งพระสุวรรณสามพระเนมิราชและพระมโหสถในวันนี้สิ่งที่มีควรค่าอยากเฉลยว่าพระเตมีใบเช่นนั้นเลยไม่สะเบยในดวงใจเรื่องการลงโทษเช่นนั้นนาส่วนพระมหาชนกผู้เพียรเพ่งผู้คนยำเกรงเป็นหนักหนาสุวรรณสามเล่าเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาพระเนมิราชนั้นหนาบำเพ็ญทานอย่างมากมายส่วนพระมโหสถมีปัญญาที่ล้ำลึกได้ต้องตึกแน่แท้เป็นหนักหนานี่คือ5พระองค์ที่เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์นาวันต่อไปต่อมาอีก5พระองค์เอ่ยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังชาดกในเรื่องของพระเนมิราชและพระมโหสถในวันนี้ขอได้โปรดเป็นรอบปัจจัยพิบาลประทานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนานี่ก็คือพุทธอุทยานพระเจ้า5พระองค์นะที่หลวงพี่ได้มาจำพรรษาที่นี่นะแล้วก็มาบูรณะที่นี่นะก็มีผู้คนมาเข้าห้องน้ำที่นี่บ่อยเพราะห้องน้ำที่นี่เขาบอกว่าคุณภาพดีแบบ5ดาวดีระดับโลกอะไรประมาณนี้นะก็หลวงพี่ก็ขอลาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเรานะดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ทำบุญที่พุทธอุทยานแห่งนี้นะได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร